ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงแคสโซเชียลนะครับชื่อวันนี้มาพร้อมกับแอปพลิเคชันเด็ดๆครับก๊อฟใช่ครับเราจะมานำเสนอแอปพลิเคชันนะครับใหม่ๆประจำสัปดาห์ของเรานะครับครับซึ่งจะมีแอปดีๆนะครับมีแอปสนุกๆเกมต่างๆใช่ไหมครับเราสองคนใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ครับต้องคุณอารุณคนใช่ไหมอารุณไม่ใช่อารุณแนะนำนะคะเป็นพี่ก๊อฟและพี่โป้แนะนำก็ต้องไม่ได้แล้วครับเราสองคนลืมอารุณไปได้ยังไงเนี่ยนะครับวันนี้อารุณมาจัดเต็มจัดชุดสีดำมาพร้อมกับพวกเราเลยอ้าวเรากลัวไม่เข้าพวกโอเคโอเคอะไรไม่เข้าพวกไม่รู้ไม่มียอมเอาละครับวันนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมคงกำลังสนใจว่าวันนี้น้องอรุเขาจะนำแอปพลิเคชันอะไรมานำเสนอเรานะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าแน่นอนอรุก็ต้องมีมาฝากนะคะ2แอปเช่นเคยครับผมแอปแรกเป็นเกมYes แอปที่2เป็นยูทิลิตี้ช่วยในการใช้งานเหรอโอเคโอเคถูกต้องเกมก่อนไหมเอาเกมก่อนไหมเกมเลยนะนี่มันเป็นคนที่คือเราสองคนนี่เป็นสนใจเกมก่อนเลยให้แอปมีประโยชน์ปุ๊บไม่เอาเกมก่อนเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้อรุเอาเกมอะไรมาฝากค่ะครับผมค่ะสำหรับแอปแรกนะคะชื่อแอป Skyward Skyward พี่ Skyward Sky แปลว่าท้องฟ้าวอร์ดห้องวอร์ดโรงพยาบาลไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยค่ะพี่คะไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวเลยนะคะท่านผู้ชมอุตส่าห์จะเปิดมุกกันในสองคนเดี๋ยวเปิดแอปให้ดูเลยดีกว่าจอเลยแอปนี้เป็นเล่นแนวตั้งนะคะอ๋อโอเคก็ง่ายๆนะคะจะมีจุดวงกลม2จุดมีสีฟ้ากับสีแดงเอามาทำอะไรให้เราแตะที่จุดตอนที่มันไปยังพื้นผิวแล้วมันก็จะหล่นไปแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะต่อไปเรื่อยๆทีนี้พื้นผิวมันก็จะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วจุดที่มันหมุนๆนะคะมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆด้วยเห็นไหมข้ามไปเลยข้ามก็ได้ค่ะเดี๋ยวข้ามไปนี่เห็นไหมแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกเดินทางไหนไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันหมุนบ่อยๆมากๆมันจุดมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆทำให้เราแตะยากนะคะแล้วจริงๆมันก็จะมีแบบเหมือนปล่อยภาคด้วยตัวปล่อยพลังอ่ะโดยที่ช่วยพลังให้เรามีแบบพิเศษพลังพิเศษอะค่ะโอ้โหดูเหมือนเล่นยากจริงๆนะต้องมีสมาธินะคือเวลาเล่นเนี่ยไม่สามารถที่จะมองหน้าพี่กอบกับพี่โป้แล้วคุยไปได้นะคือตอนนี้ต้องก้มหน้าเล่นอย่างเดียวแล้วถ้าแตะไม่โดนก็จบเลยแล้วมันก็สนับจำนวนที่เราแตะค่ะเนี่ย29ครับแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นมิชชั่นให้อย่างเช่นนี้เขาบอกว่า score 50 to unlock a new pattern ต้องให้ได้50ซะหน่อยถูกต้องนะครับให้ได้จำนวนที่เขากำหนดใช่ได้จำนวนก็ตามที่เขากำหนดคือขนาดน้องอารุนี่ว่าซินเซียนนะยังได้แค่29เนี่ยจริงๆแอบเล่นมาเมื่อกี้นี้มีหอยท่องหอยทากด้วยก็เหมือนถ้ามีหอยทากก็หมุนช้าลงนิดนึงให้ที่ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมครับแน่นอนครับแอปแรกวันนี้เรียกว่าเหมาะกับคนที่อยากเล่นเกมแล้วได้ฝึกทักษะนะครับแล้วก็มีสมาธิด้วยในการเล่นครับนะครับถ้ามีสมาธิมากก็เรียกว่าใช้เวลาได้มีประโยชน์แน่นอนถูกต้องมาดูแอป Unity ก่อน Utility แอปที่2นะคะแอปไฟฟ้าน้ำประปามัน Utility มากเลยค่ะพี่คะไม่ใช่ค่ะ Unity เป็นแอปที่เอาไว้ใช้งานชอบถามก่อนพี่ก๊อฟกับพี่โป้เวลาใช้ iPad อ่านคอนเทนต์นู่นนั่นนี่เนี่ยอ่านตอนไหนบางทีก็เวลาไปเดินทางนั่งรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนกันทุกคนแหละค่ะเวลาที่เดินทางแล้วต้องแบบใช้เวลาอยู่ในรถนานๆเงี้ยบางทีเราก็เอ้ยเปิดแท็บเล็ตมาถ้าไม่เล่นเกมเราก็หาอะไรอ่านใช่แต่ประเด็นก็คือว่าเวลาอ่านเนี้ยอ่านเนี้ยไม่ทันจะจบเลยลงรถละเคยจริงๆแล้วปรากฏพอลงรถเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปในตึกไม่มีสัญญาณไงโอ้โหนึกออกไหมบางทีแบบไม่มีสัญญาณเอาจะกลับมาอ่านต่อไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วว่ากำลังดูหนังอยู่ดูไปครึ่งเรื่องจุดคลายแม็กสัญญาณจบเลยหายค้างอยู่ตรงนั้นจบเลยแอปนี้นะคะจะทำหน้าที่เก็บคอนเทนต์เอาไว้ให้เราอ่านออฟไลน์ค่ะเป็นไงน่าสนใจเลยครับตอนนี้มันเหมาะกับคนไทยในปัจจุบันครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากดูพวกข่าวสารข้อมูลแล้วเลือกดูใน YouTube มากนะครับอ่านในเว็บต่างๆแต่ประเด็นก็คือเวลาเราดูเราต้องมีอินเทอร์เน็ตไงใช่ตอนนี้คือถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เซฟเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยดูก็ได้คือมันจะมีเวลาให้เราแบบมีจังหวะว่างพอดีนะครับแอปนี้นะคะชื่อแอปว่า Pocket ค่ะเดี๋ยวเราไป Pocket กระเป๋า Pocket เรียกว่าเก็บไว้เลยเดี๋ยวเราไปดูแอปกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับแอป Pocket นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยเราก็มีแอปแบบว่าเก็บไว้ก่อนแล้วเก็บไว้แล้วเก็บไว้ให้ดูแล้วแต่เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเก็บยังไงนะคะง่ายๆมากเลยค่ะเมื่อเรา install แอปเสร็จครับกดเปิดใช้งานแอปทีนึงโดยที่ตอน install เขาก็จะมีเดโมวิธีการใช้ให้มีคำแนะนำให้อยู่แล้วถูกค่ะมันเป็นแอปที่ใช้ร่วมกับแอปอื่นๆในเครื่องเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็อ่ะสมมติเราหาคอนเทนต์อะไรดีเอา
เอากระทู้พันทิพย์แล้วกันก็ดีครับส่วนมากเราชอบอ่านกระทู้พันทิพย์กระทู้พันทิพย์เนี่ยถ้าเกิดพี่จะอ่านอ่านอะไรครับพี่ก็จะอ่านพักเครื่องแล้วก็พักเครื่องแต่น้องอารุจะอ่านอะไรคะอารุส่วนมากดูห้องแบบถ่ายรูปค่ะท่องเที่ยวถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ห้องนู้นห้องนี้อะไรก็ว่าไปนะครับให้น้องอารุเลือกเลยค่ะน่าทางจะเหมาะกว่าเราเหมาะกว่าเราใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพักเครื่องนี่ท่านผู้ชมจะเปลี่ยนช่องทันทีพอดีนะคะคืออารุเนี่ยไปเปิดเจอกระทู้นึงพอดีเห็นเพื่อนแชร์มาใน Facebook นะฮะเป็นกระทู้เกี่ยวกับการถ่ายรูปท่องเที่ยวนะคะก็คือเขาไปเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์แล้วเขาก็ถ่ายรูปมาซึ่งสวยมากๆไปบ่อยผมก็ไปนิวซีแลนด์ไปบ่อยไม่ใช่ไปแถวๆเนี่ยอะไรสำเพ็งเนี่ยไปบ่อยนิวซีแลนด์สำเพ็งมันไม่เหมือนกันเลยนะพี่ก็อ่ะเราก็มาดูรูปเขาแล้วเราก็เอ๊ะสวยจังเลยคอมเมนต์เพียบเลยรูปสวยมากเลยต้องลงรถละอ้าวเสร็จเลยไม่จบเลยวิธีการแชร์ไปเก็บไว้ในพ็อกเก็ตนะคะท่านผู้ชมครับกดที่แถบแชร์นะคะอาจจะเป็นเครื่องหมายที่เป็นแชร์นะฮะนะคะหรือว่าเป็นตัวจุดสามจุดตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกแชร์เลือกแชร์เลยแชร์ค่ะไม่ใช่แชร์นะคะแชร์ค่ะทราบค่ะว่าจะเล่นมุกอะไรนี่แล้วไงต่อให้ก็เลือกพอเลือกแชร์ปุ๊บก็จะมีขึ้นมาให้เลือกว่าจะแชร์ไปที่แอปไหนก็เลือก add to pocket มันก็จะแชร์เนี่ยไปที่ pocket นี้พอรู้กดแชร์ปุ๊บเดี๋ยวไปดูที่ pocket กันค่ะเห็นละเห็นไหมเมื่อกี้ตอนแรกนัทเทเลอร์มันอยู่อันแรกอันนี้มันเป็นจะพาไปเที่ยวนิวซีแลนด์แหละพอกลับมาดูที่อันนี้นะคะมันก็จะสามารถมาดูออฟไลน์ได้แต่ว่าด้วยที่ว่าแอปตัวนี้ง่ายขึ้นนะใช่สีมันสวยขึ้นเนาะดูง่ายขึ้นแต่ด้วยที่ว่าแอปตัวนี้นะคะเป็นแอปธรรมดาจริงถ้าท่านผู้ชมอยากได้เต็มฟีเจอร์เนี่ยอาจจะต้องซื้อเป็นพรีเมียมก็อยากจะได้แบบฟูลแบบอ่านแบบโหลดเยอะๆหน่อยก็ต้องเสียเงินนิดนึงครับถ้าเสียเงินมันก็จะมี permanent library มี powerful search มี suggest tab ให้เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วนอกจากที่จะแชร์คอนเทนต์ที่เป็นเว็บแล้วเนี่ยแชร์ YouTube หรือวิดีโอก็ได้แชร์มาเก็บไว้เหมาะมากเลยพี่เรานี่ชอบดูเขาเรียกว่าละครไทยวันนี้ใช่ใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะไปที่ YouTube สมมุติว่าต้องการแชร์คอนเทนต์อันนี้ถือว่าอรุแชร์เป็นแซมเปิลให้ดูแล้วกันนะคะกดปุ่มแชร์นี่ที่เป็นแท็กแชร์ไอคอนแชร์เห็นไหม add to pocket มี add to pocket ด้วยปึ๊บ save to pocket พอ save เสร็จปึ๊บกลับมาดูที่ pocket ค่ะครับมีอยู่ในนี้เลยเหรอนี่แชร์มาเรียบร้อยง่ายมากเลยครับแต่ว่าดูผลแรกเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะต้องเปิดให้มันโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตมาก่อนก็ค่อยๆก็มาเก็บไว้ก่อนใช่โหลดมาเก็บไว้ก่อนเนี่ยค่ะก็เปิดโหลดมาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ต่อไปก็ดูออฟไลน์ได้แล้วก็ง่ายขึ้นนะครับในการใช้งานแต่อันหนึ่งการโหลดพวกนี้มาบางทีมันมีลิขสิทธิ์นะถูกต้องค่ะก็คืออย่างเช่น MV ใช่ใช่ MV นะคะเพราะว่าในบางประเทศนะคะอรุเพื่อนอรุเคยบอกว่าโดนคือไปเที่ยวประเทศอเมริกาแล้วก็โหลดซีรีส์เก็บไว้ในเครื่องซีรีส์เก็บไว้ถูกต้องแล้วก็เอามาเปิดดูเขาบอกว่าผิดกฎหมายโดนตำรวจจับผิดลิขสิทธิ์ถูกต้องบางประเทศใช่ไหมใช่แล้วคืออเมริกาเนี่ยเขาเหมือนเขามีกล้องจับตลอดเวลาถูกไหมคะครับการที่เราดูคอนเทนต์อะไรเนี่ยเขาเห็นหมดคือเขาเห็นปุ๊บเฮ้ยซีรีส์นี้ยังไม่เคยฉายในประเทศอยู่เลยอยู่ๆไปโหลดจากไหนดูได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะหรือโหลดคอนเทนต์ใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกอันโหลดได้แต่ถ้าเกิดเราดูของเราในที่ปิดคือไม่ได้ไปดูแบบกลางสถานที่พับลิกนึกออกไหมคะอยู่ในห้องของเราเองก็ไม่เป็นไรเราดูของเราคนเดียวเราไม่ได้ไปทำอะไรไปเป็นการเผยแพร่นะครับอันนี้ก็จริงๆประเทศไทยก็เริ่มมีนะจริงๆในเรื่องของคลาวด์เกตเคยเจอไหมMV ต่างๆของเราเก่งจริงๆใช่จริงๆเขามีลิขสิทธิ์นะครับเขาบอกเลยว่าให้ดูในสถานที่ที่อยู่ในบ้านเหมือนเป็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ก็โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆอย่าไม่ใช่แบบไปใช้ในร้านอาหารไม่ควรเคยใช่ไหมฮะเคยครับผมแค่เปิดประตูบ้านแล้วก็เอาโต๊ะไปวางแล้วก็ขายของผมเปิดเพลงในบ้านนี่แหละครับบอกคอโป้นะฮะแต่โดนใช่ไหมคะไม่ควรทำเอาละครับวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะได้ข้อมูลดีๆนะครับจากในส่วนของคุณอารุแล้วว่า1ถ้าเกิดวันนี้ถ้าอยากได้เล่นเกมที่ฝึกทักษะแน่นอน Skyward แล้วถ้าเกิดอยากเก็บข้อมูลเป็นส่วนตัวแล้วอ่านหรือ
เขาเรียกว่าเก็บไว้ดูออฟไลน์นะครับก็เป็นพ็อกเก็ตครับถูกต้องนะครับวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมต้องได้ข้อมูลดีๆจากเราไปหมดแล้วนะครับเอาล่ะน้องอรุครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะมีคำถามหรือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชันนี้ติดตามเราได้ที่ไหนครับก็แน่นอนนะคะสามารถส่งคำถามหรือว่าอยากให้อรุรีวิวแอปตัวไหนหรือว่าเอาแอปตัวไหนมาเปิดโชว์ในรายการเราเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แฟนเพจ Facebook นะคะ Cashfly Group ค่ะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่พลาดรายการเราในช่วงเวลานี้นะครับแต่สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่ youtube.com นะครับ /catfightgroup เช่นเดียวกันครับครับผมถ้าท่านผู้ชมต้องการรายการ IT ที่ครบที่สุดแล้วนะครับต้อง Catfight IT ครับพบกับเราทุกวันเสาร์เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับวันนี้พวกเรา3คนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวรอเลย